إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وقال أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ผมสั่งเสียตัวผมและก็พี่น้องให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าคุณจะอยู่ณแห่งหนใดบนโลกใบนี้เพราะการยำเกรงนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจเราให้เราเลิกหรือกระทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ตั้งคำถามกับพี่น้องและก็ตัวผมพี่น้องคิดว่าชีวิตของพี่น้องอะไรที่สำคัญในโลกดุนยานี้พี่น้องว่าอะไรที่สำคัญกับพี่น้องแล้วถ้าหากว่ามันมีผลกับอาคิเราะห์พี่น้องว่าอะไรมันน่าจะสำคัญกับพี่น้องมากที่สุดอยู่มาโตจะเลยครึ่งชีวิตไปแล้วด้วยกับความที่เราตัวผมโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กไม่ไปไม่ทำคุณจะโดนตีทันทีนั่นคือการปลูกฝังของคนที่บ้านผมและมันเป็นการปลูกฝังของนบีที่สอนให้กับคนที่เป็นพ่อและแม่ให้กับลูกของเขานบีสั่งเสียให้เราสอนลูกเราเนี่ยตอน7ขวบละหมาดแต่10ขวบเขายังไม่ปฏิบัติเราตีบ่งบอกถึงอะไรความสำคัญของชีวิตของเรานั่นคือการละหมาดคุณลองคิดดูว่าการละหมาดเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนพิจารณาดูว่าการละหมาดสำหรับพวกคุณหรือว่าตัวผมเองเนี่ยมันสำคัญกับคุณขนาดไหนเราลองคิดดูหลักการศาสนาทั้งหมดญิบรีลเป็นคนเอาลงมาให้มีแค่หลักการเดียวที่นบีเนี่ยวิ่งตรงขึ้นไปเพื่อที่จะไปเอามันลงมานั่นคือการละหมาดสำคัญไหมคุณว่ามันสำคัญไหมหนึ่งนั่นหนึ่งแล้วนะสองฮะดิษบทหนึ่งบุนียันอิสลามุอะลาคอมซินชะฮาดะตุนอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วะอากีมวะอิกามิศศอลาห์วะอีตาอิซซะกาห์วะตะศอมมิรอมฎอนวะฮัจญ์บัยตมันอิสตะฏออะอิลัยฮิซะบีละหลักการที่2ของรุ่งกลอิสลามมันอยู่ในข้อ2ข้อแรกคืออะไรเราต้องกล่าวชะฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นั่นคือการที่เราจะเป็นมุสลิมเราต้องมีข้อแรกแล้วรองลงมานบีไม่ได้บอกให้เราออกซะกาตนบีไม่ได้บอกให้เราถือศีลอดแต่นบีลงมาด้วยกับอัสศอลาห์การละหมาด2แล้วนะ3
การงานของมนุษย์ในวันกิยามะฮ์จะโดนสอบสวนอันแรกคืออะไรอัศศอลาห์การละหมาดอีกตามเคยสำคัญไหมคุณคิดว่ามันสำคัญขนาดไหนถ้าหากว่ามันสำคัญขนาดที่แบบเราหาตัวเทียบยากนะกุรอานเยอะมากที่กล่าวถึงการละหมาดให้เรายึดมั่นกับการละหมาดดำรงการละหมาดไว้แม้กระทั่งวะซียะฮ์สุดท้ายของนบีวะซียะฮ์สุดท้ายของนบีอะไรอัสลาศอลาละหมาดนะละหมาดนะแล้วเราให้ความสำคัญกับการละหมาดขนาดไหนนั่นคือคำถามที่มาอยู่กับคนทุกคนที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิมสวรรค์นรกมีแบบชั้นขึ้นไปเลเวลของการอีหม่านก็มีแบบชั้นขึ้นไปเหมือนกันอัลลอฮ์จะตอบแทนตามเลเวลของเราในการอีหม่านของเราและการปฏิบัติของเราถ้าหากว่าเรายึดว่าเราเป็นคนแขกเอาแค่2อีดถ้าหากว่าเรายึดว่าเราเป็นมุสลิมเอาแค่วันศุกร์ถ้าเรายึดว่าเราเป็นผู้อีหม่าน5เวลาตกลงเราอยู่ข้อไหนเราคิดและพิจารณาดูว่าเราน่ะอยู่ข้อไหนส่วนตัวผมขอบคุณแล้วก็ขอดุอาให้กับพ่อและแม่ของผมอย่างมากเพราะอะไรเขาสอนบอกแล้วว่าเขาสอนแล้วก็ตีผมมาตั้งแต่เด็กไม่ละหมาดคุณขาดละหมาดคุณโดนตีทันทีคุณทำอะไรก็แล้วแต่ไปดูหนังไปที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะตามไปถึงที่ถ้าหากว่าคุณไม่ไปไม่เจอเขาที่มัสยิดคุณจะโดนตามทันทีปลูกฝังผมจนกระทั่งว่าฮัมดุลิลลาห์ว่าชีวิตผมเนี่ยถ้าจำมาได้เนี่ยเหมือนจะตั้งใจทิ้งละหมาดตั้งใจว่าจะทิ้งละหมาดแต่มันอดไม่ได้ว่าต้องกลับไปละหมาดชดให้ได้เพราะว่า 1. เขาปลูกฝังมา 2. ทำให้เรากลัวแล้วเราปลูกฝังลูกเราไว้ยังไงนั่นคือคำถามของการเป็นพ่อและแม่พอเราถามว่าเราสอนอย่างเต็มที่แล้วเราบอกแล้วเรากล่าวแล้วเราตักเตือนแล้วกับลูกของเราเลเวลไหนคุณพูดกับเขาแกเลเวลไหนตั้งคำถามกับคุณว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องศาสนาขนาดไหนคุณใส่เต็มกับเรื่องศาสนาให้กับเขาขนาดไหนหรือว่าคุณใส่เต็มกับการใช้ชีวิตประจำวันของเขามากกว่าบั้นปลายของคนทุกคนรู้ว่าตัวเองเนี่ยตายแล้วบั้นปลายของทุกคนคือสรกกับนรกสวรรค์แล้วการงานทั้งหมดที่เรากระทำเนี่ยมันจะไปบรรจบในวันอาคิเราะห์ถ้าหากว่าเราสอนลูกของเราดีเนี่ยเราอยู่ที่นู่นเราอาจจะได้ผลบุญพลอยได้จากเขาไปด้วยเราปลูกฝังเขาไว้ยังไงเราสามารถจ่ายเงินค่าเทอมของเขาเดือนละ 40,000 เทอมละ 40,000 เพื่อให้เขาเรียนสามัญให้ได้แต่เราไม่ยอมจ่ายอาทิตย์ละ200ให้เขาได้เรียนศาสนาตกลงเราเอาอะไรหนักกับอะไรเบากับอะไรเราลองพิจารณาให้คิดเสียว่าดุนยาเนี่ยเราอยู่แค่ตายฟังอาจารย์มา
ไม่ได้บอกว่าคิดเองละหมาด5เวลาละหมาด5เวลามันเป็นระยะที่สั้นมากแป๊บๆเนี่ยเราต้องเข้าไปละหมาดแป๊บๆเนี่ยเราต้องละหมาดอีกแล้วละหมาดการละหมาดคืออะไรการละหมาดคืออะไรก้มๆเงยๆให้เขาเห็นว่าเราก้มๆเงยๆอยู่ใช่ไหมเปล่าเลยการละหมาดคือการที่คุณกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วพูดกับอัลลอฮ์แล้วฟ้องอัลลอฮ์แล้วกล่าวอะไรที่คุณมีอยู่ในใจให้คุณไปกล่าวในเวลาละหมาดที่อยากจะกล่าวกับพระเจ้าอาจารย์บอกว่าเนี่ยมันเป็นการตั้งคำถามว่าคุณเนี่ยให้ความสำคัญกับการละหมาดขนาดไหนสมมุติว่าเวลาละหมาดซุฮรีอาซานปุ๊บไม่ได้ว่าใครพูดถึงตัวเองเราทำงานอยู่ติดงานอยู่นิดหน่อยแค่นิดหน่อยเราทิ้งมันไม่ได้เราไม่สามารถทิ้งงานนั้นได้เพราะมันนิดเดียวเองจะจบอยู่แล้วแต่จะมาอาติมัสยิดเขาอาซานมาแล้วเราไม่ทิ้งเราทำจนเสร็จจนเขาละหมาดก็เสร็จตกลงเราละหมาดคนเดียวผ่านไหมผ่านแต่หะดีษอีกบทหนึ่งที่บอกว่าคนละหมาดจะมาอาได้25-27คนละหมาดคนเดียวได้เท่าไหร่1เราไม่อยากได้เราอยากได้แค่1แค่ผ่านแต่ถ้าเขาบอกว่าเอาตังค์ไว้เนี่ยเลือกก่อนเลยซ้ายขวาถ้าเดินมาเอาเนี่ย25ถ้าหากว่าเดี๋ยวเอาไปให้เนี่ยบาทนึงถามพี่น้องว่าเดินมาเอาหรือว่าจะให้ผมเอาไปให้ทุกคนเดินมาเอาเองกับการ25บาทกับบาทเดียวแต่เราไม่ให้ความสำคัญเพราะเราถือว่าเดี๋ยวเราทำใหม่ได้เปล่าเลยถ้าหากว่าอัลเลาะห์เอาชีวิตคุณในขณะนั้นถามว่างานที่คุณกำลังจะทำอยู่จะสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยคุณขอยื้อเวลาอัลเลาะห์ได้ไหมไม่ได้ธุรกิจคุณพันล้านกำลังจะเซ็นถ้าอัลเลาะห์เอาชีวิตคุณขณะนั้นมันจบไหมมันจบสำหรับคุณคนต่อไปเขามาจัดการได้เขามาเสริมได้เขามาจัดการหลังจากคุณได้แต่เรื่องอาคิเราะห์มันไม่ละเว้นมันไม่รอเวลาคุณเราเลยต้องให้ความสำคัญกับการละหมาดเราอยากเป็นแค่คนแขก2เวลาต่อเดือนต่อปีหรือเราอยากเป็นแค่มุสลิม4ครั้งต่อเดือนวันศุกร์หรือเราอยากเป็นมุมินทุกเวลานั่นคือคำถามว่าเราอยากจะอยู่ณจุดไหนอิสลามให้ความสำคัญกับการละหมาดอย่างมากแต่ไม่ว่าคุณจะไปมัสยิดไหนละหมาดในมัสยิดน้อยมากคุณให้ความสำคัญกับการละหมาดที่บ้านคุณให้ความสำคัญกับงานของคุณและตั้งคำถามอีกคำถามเราทำงานเราว่าเราเนี่ยสกปรกไม่กล้ามาละหมาดเพราะเรารู้สึกว่านะยิสไม่ได้เราไม่สะอาดเราเหม็นเรานู่นนี่นั่นผมย้อนคำถามคำถามนี้ว่ายุคซอฮาบะห์ยุคนบีเขามีเป้เหมือนเราไหมเขาเดินทางออกรบเป็นเดือนเดือนเขาแบกกระเป๋าเหมือนเราไหมเขาไปแค่ชุดหรือสองชุดแล้วน้ำเหมือนเราไหมน้ำในทะเลทรายเหมือนเราไหมจะอาบน้ำได้ทุกเวลาไหมไม่แต่เขาไม่เคยทิ้งละหมาดเขาไม่เคยทิ้งละหมาดจะมาแต่เรานี่ไม่ได้เลยยอมทิ้งละหมาดจะมาเพราะรู้สึกทั้งที่ความรู้สึกนั้นมันดีมันไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่การซักมันเป็นเรื่องของชัยฏอน
การละหมาดเนี่ยให้อะไรเยอะมากถ้าคุณอยากได้การอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคุณมาละหมาดสิเริ่มอาบน้ำละหมาดเริ่มคุณอาบน้ำละหมาดน้ำละหมาดโดนตรงไหนของคุณอัลเลาะห์จะลบบาปให้กับคุณสุดมั้ยล่ะ1แล้วนะแกเริ่มการอาบน้ำละหมาดเนี่ยคุณได้รับการอภัยโทษแล้วเดินมาตั้งแต่บ้านข้าวนึงได้ความดีอีกข้าวนึงลบบาปคุณได้รับการลบบาปอีกแล้วพอเข้ามาอยู่ในละหมาดดุอาส่วนมากจะเป็นการขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ทั้งนั้นนบีเปรียบการละหมาดเนี่ยเหมือนกับคนคนหนึ่งที่อยู่ข้างแอ่งน้ำใหญ่แล้วก็ห้าเวลาเลยเขาโดดอาบน้ำห้าเวลาวันหนึ่งห้าเวลาเขาลงไปอาบน้ำนบีถามว่าคนคนนี้จะสะอาดหรือสกปรกซอฮาบะห์ตอบเขาก็ต้องสะอาดสินบีเพราะว่าเขาอาบน้ำตั้งห้าเวลาเนี่ยนบีเปรียบว่านั่นแหละการละหมาด5เวลาคือการเหมือนคุณอาบน้ํา5เวลานั่นแหละคุณจะสะอาดตลอดสมมุติคุณไปทําผิดมาเล็กๆน้อยๆอาบน้ําละหมาดมันก็ลดลงไปแล้วเดินมาละหมาดมันก็ลดลงไปแล้วหลังในเวลาละหมาดมีดุอารับบิฟิรลีมีดุอาอิฟติมีดุอาในการลบบาปของคุณอยู่แล้วพอละหมาดเสร็จอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษจากอัลเลาะห์อีกแล้วคุณไม่เอามันเหรอถ้าคุณไม่เอาการละหมาดคุณจะเอาอะไรมันใหญ่มากอ่ะละหมาดอ่ะถ้าหากว่าเอาหะดีษบทแรงมาแบ่งระหว่างเรากับเขาเนี่ยคือการละหมาดคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยวะกอดกะฟัรเป็นกาเฟรแรงไปเราบอกว่ามันแรงไปเราไม่ได้ปฏิเสธว่าละหมาดเป็นวาญิบถูกไหมแต่ย้อนคำถามว่ามีกองไฟอยู่เขาให้จุ่มนิ้วลงไปแป๊บๆเดียวเนี่ยถ้าคุณทำได้เขาบอกว่าเลือกเอาระหว่างคุณเอานิ้วจุ่มลงกองไฟกับคุณไปตักน้ำมาให้ฉันเอาง่ายๆเลยนะคุณเลือกเอาว่าจะเอาอะไรทุกคนเลือกไปตักน้ำมาให้ไม่เลือกหรอกกองไฟอะเพราะมันร้อนแต่ตอนนี้เราไม่เห็นไงเราไม่เห็นว่านรกมันร้อนสภาพไหนเราเลยทิ้งการละหมาดถ้าหากว่าเรารู้แล้วเราเห็นว่านรกเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยทั้งที่อัลเลาะห์บอกแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นเรารู้แต่เราไม่เห็นเราก็เลยทิ้งการละหมาดของเราได้27ความดีไม่เอาอันเดียวพอทิ้งพระเจ้าก่อนเอางานจำเป็นก่อนเพราะว่ามันยังมีเวลาไม่ได้ว่าใครพูดถึงตัวเองมันเป็นอย่างนั้นด้วยกับความอีหม่านที่มันกำลังลดด้วยกับเวลาที่เราทำงานมันก็เลยต้องกลายเป็นสภาพนั้นเตือนตัวเองแล้วก็เตือนพี่น้องให้ความสำคัญกับการละหมาดเหมือนที่นบีให้ความสำคัญกับมันและอัลลอฮ์ให้ความสำคัญกับมันอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรการละหมาดเนี่ยมันไม่ได้ห้ามอะไรนอกจากสิ่งโซมม
ของไม่ดีทั้งหลายมันสามารถยับยั้งได้เพราะอะไรเพราะถ้าคุณละหมาดแสดงว่าคุณเชื่ออัลลอฮ์อย่างเต็มเหนี่ยวคุณกลัวผิดบาปคุณกลัวความผิดตัวเนี้ยมันจะไปลบล้างอามันที่คุณทำอยู่คุณก็เลยต้องหยุดในสิ่งที่มันเป็นความผิดบาปประสบการณ์โดยตรงด้วยกับการที่เราเป็นวัยรุ่นนี่เล่าบนคุตบะห์เลยด้วยกับการที่เราเนี่ยเป็นวัยรุ่นไปเที่ยวพัทยากับพรรคพวกเพื่อนฝูงพัทยาเป็นที่รู้ว่ามันเป็นโซนที่สุดยอดพัทยาภูเก็ตสุดยอดเราเดินผ่านเพื่อนชวนไปเข้าความคิดผมอันแรกเลยไม่ได้เข้าไปอะไรหรอกเข้าไปนั่งเข้าไปดูเข้าไปอะไรก็แล้วแต่ความคิดผมความคิดแรกเลยที่พุ่งเข้ามาในสมองถ้าหากว่าอัลลอฮ์เอาชีวิตผมขณะที่อยู่ในนั้นหนึ่งนามสกุลผมเสียชื่อที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์เนี่ยมันจะไปอยู่ในนั้นแล้วมันจะขึ้นหน้าราว่าสมมุติว่าไฟไหม้มันจะขึ้นหน้าราว่าอับดุลลอฮ์เบนกอหลีตายอยู่ในสภาพไหนนั่นคือความคิดแรกที่เข้ามาในหัวความคิดที่สองพ่อแม่เสียใจแน่นอนพ่อแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนสามถ้าตายอยู่สภาพนั้นรู้ที่ไปแน่นอนคุณรู้ที่ไปแน่นอนเพราะคุณไปอยู่ในที่ที่อัลเลาะห์ห้ามมันเลยหยุดยั้งในสิ่งที่ด้วยกับความเป็นวัยรุ่นของเราได้นี่เล่าให้ฟังประสบการณ์จริงจากตัวเองไม่ใช่ว่าตะกบดผมชอบประวัติบทหนึ่งของคนยุคก่อนน่าจะได้ยินกันบ่อยความอีหม่านของคนซอเลห์คนหนึ่งที่นั่งริมคลองแล้วมีผลไม้แอปเปิ้ลลอยมาด้วยกับความหิวเขาเลยหยิบขึ้นมากินพอกินไปได้คำสองคำรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ของฉันแล้วเนี่ยทั้งที่มันลอยมานะไม่ได้เดินไปเด็ดมาจากสวนเหมือนเราที่เป็นวัยรุ่นมันลอยมาเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วเขาเดินทวนน้ำขึ้นไปหาต้นแล้วไปหาเจ้าของแล้วขอเขาไม่ให้ทำงานให้เขา12ปีคิดดูทำงานเสร็จเขาให้แต่งงานกับลูกเขาหลอกอีกลูกฉันตาบอดมั่งลูกฉันพิการนู่นนี่นั่นมั่งยอมเพราะอะไรอ่ะกลัวบาปแค่เล็กนิดเดียวไปกินผลไม้เขานิดเดียวเขาไม่เอาไปโทษไปเป็นทาสเขา12ปีให้เขาเป็นคนใช้อยู่ไปเป็นใช้เขาอยู่12ปีแล้วเราล่ะย้อนถามมาหาเราไอ้ที่ทำอยู่ไม่ใช่บาปแค่นั้นนะไม่ใช่ว่าแอปเปิ้ลลอยมาแล้วเรากินนะแล้วเราวิ่งใส่กันทั้งนั้นนะแล้วลองคิดดูว่าสภาพของเราจะเป็นสภาพไหนละหมาดกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือไม่ว่าจะที่บ้านอย่าทิ้งการละหมาดเพราะมันจะลบล้างบาปของคุณได้ตลอดมันตั้ง5เวลาสามารถลบล้างบาปที่คุณทำผิดมาให้พี่น้องอย่าทิ้งการละหมาดเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่อะกูลุกอลิฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุฮูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม
إن الله واحد أحد فرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خائط نتنم ظهر الفساد في البر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ฮะดิษกุรอานบทนี้ยกกันบ่อยแต่ผมมีคำถามเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดอยู่โลกดุนยาในขณะนี้คุณคิดว่ามันเป็นธรรมชาติหรือมันเป็นการเตือนของพี่เนาะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเรานั่นคือคำถามให้พี่น้องตอบเองคิดเองพิจารณาเองเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเราแล้วต่างประเทศมันเกิดภัยธรรมชาติหรือว่ามาจากอัลลอฮ์เตือนเราให้เรารู้ว่าเกียรติมันมีอยู่จริงนะผลการตอบแทนมันมีอยู่จริงนะให้เรากลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พี่น้องและตัวผมตอบัตรำลึกถึงอัลลอฮ์ตัวซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากหวังว่าเราทั้งหลายจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮ์วะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยุลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะศ็อลลิมุตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะศ็อลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัดวะรฎอลลอฮุมะอันอัรบะอะติคุลาฟาอิรราชิดีนوعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لناربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة